อุ้ยออกมาได้จริงไหมนี่หักได้ไหมเนี่ยนี่โอ้โหเหมือนโดนเหมือนโดนครับโดน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 แต่ยังโอ้ตัวตีเสาะหาครับวันนี้โดนโดนโดนตายยังโอ้โหตัดอีกจุดอุ้ยมินมินมากเลยโดนครับโดนนะครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้เป็นไงโอ้โหโดนแล้วครับตัดอีกจุดโอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะปลามาเสียบเบสเห็นนะครับเหยื่อที่ใจก็เหมือนเดิมครับเหยื่อไส้เดือนครับวันนี้นี่หวังว่าจะโดนปลาลาดนะครับคือจังหวะช่วงนี้นี่ปลาลาดมันเริ่มจะกินเบสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เบสที่ผมเอามานี่จะเอาเบ็ดตัวน้อยมาครับนี่เดี๋ยวที่ไหนนี่นี่โชกุนเบอร์8หวานกันแล้วนะครับเบ็ดมันหวานไอหนังยางมันเก่าแล้วครับมันเริ่มพุแล้วนะครับโชกุนเบอร์8เบ็ดตะขอโอเคแล้วก็เบ็ดโจ่งผมเอาเบ็ดโจ่งมาแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็หวังปลาใหญ่เลยครับนี่ฟิชชิ่งฮุกเบอร์17บีบตะขอเหมือนกันครับนี่โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาได้แต่ว่าแนะนำลงครับลงยางเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นก็ปลาติดกิ่งก็น่าจะเป็นพวกปลาลาดครับโอเคครับนี่ครับไปใส่เบ็ดกันเลยครับหลังนี้ก็จะเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใจเบ็ดพร้อมกันครับไอหลังสุดท้ายเนี่ยผมใส่3หลังติดกันเลยนะครับหลังต้นไม้3ต้นนี่เลย1 2 3มารอลูดปลาลาดครับไอพวกนี้ปลาลาดมันชอบว่ายมาแถวหลังต้นไม้ครับหวังว่าจะได้นะครับผมถ่ายคลิปนี้คือเสาะปลาลาดมาหลายคลิปมาแล้วครับแต่กับมาโดนสักคลิปเลยครับโดนแต่ละทีก็คือโดนตัว2ตัวบ้านกับมาโดนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะโดนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลูดพร้อมกันเลยครับว่าไฟไปทั้งหมดเนี่ยมันจะโดนเหมือนโดนถ้าเป็นปลาลาดนี่คือมันจะโดนเร็วครับมีไซส์ครับตัวนี้โอ้โหกระไทมาตะเข็มมาตะเข็มโอ้โหโหอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวเฮ้ยไซส์โลอ่ะไซส์โลครับไซส์โลอุ้ยออกมาได้จริงไหมนี่หักได้ไหมเนี่ยนี่โอ้โหมาแล้วครับตัวแรกไซโลครับโอ้โหได้แน่นอนตัวนี้ไซโลเดี๋ยวโอ้โหได้ครับโอ้ตัวแรกมาตัวใหญ่เลยอันปวดอันโอ้โหติดตั้งนอกครับโอเคครับตัวแรกครับไซโลครับโอ้โหตัวแรกแข็งมากครับแล้วตัวนี้เคยโดนเบ็ดมาตัวนั้นเนี่ยดูหอยเก่าหอยเก่ายังมีครับโดนใหม่อีกแล้วครับโอ้ปวดก่อนก็ได้โอ้ใส่ละรูดแฮมนี่ครับตัวแรกแท็กมาครับโอ้ใส่โลครับเรียบร้อยครับหมานหมานครับโอ้ยมาแล้วครับตัวที่เราซ้อหาครับตัวแรกครับปลาลาดไอ้ปลาลาดตัวแรกก็ใช้คำว่าปลาลาดตัวแรกเพราะตัวแรกมันเป็นปลากรดโอเคตัวที่หนึ่งครับปลาลาดครับ
หวานนะครับอ๋อปากรดครับตัวน้อยครับแต่ลื่นลึกแต่ปลดได้อยู่ถ้าตัวมาอีกนี่ปากรดน้อยนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับตัวนี้มันเอานะครับไปโดนครับโดนโอ้โหเขาเห็นแล้วทำไมได้แต่ปากกดน้อยเนี่ยปากกดน้อยตัวที่สองแล้วนะครับฮะไปอันนี้เป๋นะครับเฮ้ยโดดปลาอย่างนี้มืดอ้าวปลาลาเต็มแล้วครับอย่างว่านี่นะครับหิ่งผมหายนะครับเพราะฉะนั้นผมหาบ่เจอผมเอาหิ่งไปวางละไว้ไหนนะครับถือไปถือมาหิ่งหายเฉยแต่ตามเป้าประสงค์ครับปลาลาตัวที่2ครับถ้าโดนปลาลาดีก็โอเคครับแต่เสียดายครับหิ่งหายครับตอนนี้เก็บไปครับตอนนี้โดนนะครับโดนครับปุ๊บนั่นโอ้โหหัวเสียมครับเดี๋ยวแน่นกันแน่นอยู่บ่มีหิ่งนี่โอ้ยจะรุดบ่มีหิ่งนี่ลำบากแล้วครับตอนนี้งานเข้าเลยบ่มีหิ่งวางซัวไปไหนบ่ฮู้ครับบนหัวเสียมครับไปซัวหิ่งไว้ไหนมั่วตอนเนี้ยลำบากแล้วครับป่าติดเบ็ดทีนี่เคยเห็นหนึ่งตัวครับเหมือนโดนนะครับโอ้ปากกดครับไซส์มังอีนี่เก็บอยู่ครับไซส์เดียวกับหัวเสียมนะครับโอเคแฮมหนึ่งตัวครับเก็บนะครับตรงนี้การตั้งหน้าท่านเหมือนมันเป๋นะครับเป๋นะเป๋ครับเป๋ไปปุ่นโดนไหมอ่ะอยู่ไหมก่อนโดนป่าที่โดนแน่นอนครับแต่ว่าอยู่ไหมก่อนโอ้โหบะยูครับเป๋ขึ้นมาบนบกเพ่เอ้ยบนเป๋ขึ้นมายังสูงอ่ะโหเสียดายครับตัวนี้บะโดนนะครับเอ้ยบะโดนนะบะยูครับตัวใหญ่เนี่ยถ้าดึงเบ็ดขึ้นไปได้ขนาดนี้นะโอ้โหพอทันแล้วครับตัวนี้เก็บปลาเก็บนี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับตัวมาอีโอเคปลาโคตรทันหนึ่งตัวครับแต่ปัจจัยตัวดีปลาเบ็ดเป๋ตะกี้แน่นอนอ่ะโอ้ปลาลาดครับสรุปว่าวันนี้ผมพลาดนะครับปลาลาดตัวที่3นะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยตะกี้ก็โดนไปแล้ว1ตัวนะครับปลาแถมหนึ่งตัวครับตามเป้าประสงค์โดนเฮ้ยใหญ่หรือเล็กวะเฮ้ยอ้าวลุดโหปลายังวะตินเฮงซะเลยครับเมื่อกี้โหลุดแล้วครับเหมือนปลาลาดอะอัพไซด์เด็กที่อ่ะโดนครับโดนอะไรนะโอ้โหเสียมเห็นแล้วครับหลุดไหมเนี่ยแน่นไหมเนี่ยมันมีหิ่งนี่เสียวขนาดเลยเสียวรุดอ่ะโอ้โหมินโอ้ยบ่มีลูกแน่นนึกว่ามินครับแน่นตึบโอเคหัวเสียมหนึ่งตัวครับโอ้ถือว่าหมานครับวันนี้ปลากินเพชรดีครับ
แล้วก็มีแบบหลายตัวที่ว่ามีแววรุ่นๆมาปลาตัวใหญ่กินอ่ะจะเบ็ดรุดอ่ะเสียดายครับปลาใหญ่งูกดน้อยครับตัวนี้ปล่อยนะครับโอ้ถ้าเป็นปลาลากันยังดีครับกดน้อยทำไมเหมือนโดนเฮ้ยเหมือนโดนครับโดนแต่ยังโอ้ตัวตีเสาะหาครับวันนี้โดนวันละ 3-4 ตัวแล้วครับเนี่ยไอตัวนี้แหละที่ผมต้องการกระทิงจุดครับตัวใหญ่ครับเห็นครับโอ้ยมาแล้วตัวติดตามหาครับเก็บผมครับไม่โดนโอ้โหอาจจะตรงตามเป้าประสงค์ครับแต่น้อยเป็นน้อยนึงครับโคตรจิ๋วเลยตายเลยนะครับตัวนี้ลึกๆครับถ้าจะติดเมินนั่นนั่นนั่นดูครับโอ้ฝากกดน้อยแล้วครับนึกว่าโดนไปอย่างอื่นครับตัวนี้เก็บบักเก็บดีครับดิอ่ะปล่อยกันได้ตัวนี้อ่ะรอดูโอ้โหกระทิงจุดโอ้ยมินมินมากเลยมินโอ้ยเห็นกับบะหมี่เอากระสอบดิเอากระสอบสับเปิดมินครับมินโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยสองตัวแล้วกระทิงจุดโอ้จะว่ามินกะแต่ว่าติดแน่นครับนี่ดีจีนี้โอเคแน่นอยู่อ๋อปากมันน้อยเดียวเองครับเนี่ยพอลื่นโป้มาได้เลยเนี่ยโอเคทิ้งชุดสองตัวครับมินอ่ะหิงกูมินเป๋ๆนะครับเป๋ๆอ้าวเป๋ๆหัวเสียมนี่เองโอ้ยลื่นขนาดนี้ไม่ท่ากลัวครับพูดแถมบอกมาถ้ากลัวกลับมาดีกว่าอ่ะโอเคเสียแถมหนึ่งตัวครับโอ้วันนี้ปลากินเบ็ดดีครับทัชอีนี่แจ่มครับม่วนแท้กับทัชอีเนี่ยวันนี้ปลากินเบ็ดดีขนาดเลยเว้ยมันรุดนะครับมันรุดยังไงเดินป่าโอ้พันยับเลยครับมาติดนะครับโอ้เม็ดรุดอะแต่บัดติดอะโดนครับโดนนะครับ
โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหโดนแล้วครับตัดทิ้งชุดโอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยเดี๋ยวเอากระสอบมาก่อนกระสอบโอ้ผมว่าวันนี้ถือว่าโอเคครับขาดเลยอ่ะโอ้สุดยอดครับทิ้งชุด3ตัวครับเดี๋ยวผมจะม้าไม้นะครับแล้วก็เอาตะขอน้อยมาครับทิ้งชุดนี้ตั้งใจตะขอน้อยครับเก็บครับตัวนี้โอ้โหแบบนี้เบ็ดจิ๋วต้องเข้าแล้วครับโอ้โหได้กระทิงชุดเห็นแล้วต้องเจอเบ็ดจิ๋วครับเดี๋ยวผมจะทำเบ็ดจิ๋วมาครับเห็นหนึ่งตัวครับโหติดแน่นตึ๊บโอ้โหปลาลาดแถมหนึ่งตัวนะครับจะอีนี้เบ็ดน้อยต้องเข้าครับรอบหน้าเจอกันครับปลาลาดกินอีกหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้มันจะกระทิงจุดนะครับมันจะตัวน้อยครับแต่ปากมันจะกว้างกว่าเยอะเลยครับโอเคแถมหนึ่งตัวครับปลาลาดครับวันนี้ครับวันนี้นะครับปลาลาดครับปลาที่ซ้อหาครับสมใจยากสักทีครับโหหามาหลายคลิปแล้วครับปลาลาดรอบนี้คือโดนแต๊ะๆแล้วครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยโอครับปลากระทิงจุดมันเป็นปลาที่ตัวใหญ่นะครับแต่ปากมันน้อยครับไอ้พวกเนี้ยตัวน้อยๆเนี่ยปากกว้างกว่าปลากระทิงจุดเยอะเลยนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยดูปากอย่างกว้างแต่กระทิงจุดเนี่ยปากยังแคบแบบเนี่ยปากน้อยเดียวนะครับไอ้พวกนี้เลยเวลาผมอยากได้ปลาลาดปลากระทิงชุดเนี่ยผมก็ต้องใจเบ็ดตะขอน้อยนะครับรอบหน้าครับเจอตะขอน้อยแน่นอนครับแล้วก็นี้ปลากดกระไดนี่โอ้ยวันนี้สุดยอดครับปลากดกระไดปลาลาดกระไดครับโอเคครับเดี๋ยวอันวันนี้นะครับผมก็จะขอจบเพียงตัวนี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ